ันนี้จะชวนมาทำอะไรคะมาเล่นขูดสีแต่ไม่ใช่ขูดสีเหมือนแต่ก่อนนะคะอ่ะฮะมันเป็นขูดสีหนูจะให้ดูแผ่นเก่านะคะหนูขูดกับคุณแม่แบบนี้เลยค่ะห้ามขูดทิ้งนะคะมันก็จะไม่สวยค่ะให้วาดเอาเองจินตนาการเอาเลยค่ะไอ้ที่แอนนี่มันจินตนาการเองเลยเนี่ยจินตนาการเอาเองเลยอือไม่วาดเอาสวยเลยนะเนี่ยโอเคมันคือกระดาษอะไรคะเนี่ยนี่เรามันเป็นกระดาษยังไงกระดาษแบบนี้ค่ะมันแบบนี้ห่อมันแบบนี้นะคะข้างหลังก็จะมีเขาบอกว่าให้วาดรูปเอาเองแบบนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะพี่เต็มอ่านภาษาจีนได้เลยแต่เพื่อนหนูเป็นคนจีนนะขอนี่ไปหยิบแผ่นมีทั้งหมดเดี๋ยวขอนับทีหลังนี่ไงเขามีตัวเลขอยู่ทั้งหมด10แผ่นค่ะโอเคแล้วเราต้องทำไงกระดาษนี้ไม่เกี่ยวกระดาษนี้ไม่เกี่ยวเราต้องทำไงบ้างขั้นแรกนะคะเราแค่ขูดไปนิดเดียวก็สีออกแล้วนะคะต้องวาดรูปใหญ่ๆก่อนวาดรูปใหญ่สมมติว่าอะไรสมมติว่าหนูอยากวาดดอกไม้แบบนี้ใช่ไหมคะเอาลงวาดอย่างอื่นบ้างไหมอ่ะดอกไม้เราวาดแล้วแล้วแต่พี่เต็มเลยแล้วก็วาดอะไรดีวาดอะไรดีคะวาดใหญ่หนึ่งอันก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวเราวาดอันวาดอะไรดีเพื่อนวาดเพื่อนอ่ะเพื่อนหนูวาดหนึ่งเองชื่ออะไรคะเพื่อนคนนี้ชื่อว่าอาติมเต็มต้องเล่าเรื่องไปด้วยนะค่ะว่าอติมเขาทำไมอติมเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอ๋อตรงนี้อันนี้เราวาดผู้หญิงแล้วใช่ไหมเราวาดผู้ชายมั่งใช่ป่ะเราวาดยังไงวาดแบบพี่เต็มเลยเหรอนี่เรามาสินค้าก่อนแสดงว่าแต่ละแผ่นนี้ก็สีไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกค่ะแล้วไม่รู้ไงว่าตรงไหนมันจะเป็นสีอะไรอ๋อเราก็ต้องลองขูดให้เป็นภาพเอาเองใช่ไหมคะค่ะเพราะห้ามตามใจตัวเองแต่ละแผ่นมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะแม่ก็ไม่รู้อะแม่ก็เพิ่งรู้แหละโอ้ยมีนิ้วด้วยหัวคะลูกหัวกำลังวาดอ๋อหัวหัวไม่มีตอนนี้ออสตินจะกลับไปที่บ้านนะคะเอาออสตินคิดไหมจะกลับไปที่บ้านเหรอโอเคโอเคออสตินเขากำลังจะกลับไปที่บ้านไปหาคุณแม่ไปหาคุณแม่จริงๆแล้วเพื่อนหนูก็ชื่อว่าออสตินนะความจริงความจริงแต่ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันแต่อยู่ปอเดียวกันอยู่ห้องอะไรปมันมีป1ทับ1ป1ทับ2แต่หนูอยู่ป1ทับ1ส่วนออสตินอยู่ป1ทับ2จริงๆแล้วออสตินอ่ะอยู่ป1ทับ1แต่ย้ายไปเป็นป1ทับ2พอเข้าใจมั้ยเข้าใจย้ายห้องใช่มั้ยแถมเพื่อนที่ชื่อร้องไห้ที่สุดในห้องเลยก็คือแพรมแกรมแพ้ใครก็ร้องไห้ตลอดที่ร้องไห้นะคะเต็มใช่มั้ยนี่กลางวันกลางคืนกลางวันหรือว่ากลางคืนแม่วาดพระอาทิตย์นะค่ะอันใหญ่ๆเลยดีไหมโอเคเพราะว่ามันร้อนใช่ไหมไม่ใครมาไอ้ตัวนั้นเฮ้ยเพลงประจำตัวหนูที่หนูเรียนเปียโนหนูเป็นแมงมุมนะเหรอคะเพราะที่หนูเรียนเปียโนร้องเล่นเพลงอะไรได้แล้วบ้างหลายเพลงนะคะหนูได้แต่ก็มีวาดเล่นมัวแต่โซ่มีพอถ่ายไปประมาณ80นาทีแล้วอ่ะอะไรอีกดอกไม้อยากวาดอะไรอีกเร็วๆเข้าเราจะได้วาดลายกันพื้นไม่มีพื้นเนี่ยมันจะทำไงวาดอะไรวาดใหญ่ๆหนูเขาวาดมือตรงนี้มือด้วยเหรอเป็นคนดีนะคะตอนหนูวาดรูปพวกนี้เสร็จอ่ะหนูจะเล่าเป็นนิทานให้ฟังเลย
วาดวาดวาดพ่อถ่ายไปชั่วโมงละอันนี้หนูมาแต่โมเต็มก่อนเนอก็สวยดีเหมือนกันนะสวยที่สุดแล้วก็วาดสวยที่สุดแถมวาดเยอะกว่าใครคนนั้นใช่ไหมค่ะแล้ววาดแต่หัวใจวาดสวยดีอันนี้ขี้เกียจแล้วเป็นไงบ้างเด็กๆว่าพี่เต็มเนี่ยวาดรูปสวยไหมเป็นไงไหมลูกเขาต้องทำอะไรบ้างในการเขียนเนี่ยพี่เต็มต้องใช้ความสามารถเยอะหรือเปล่าเยอะมากเยอะมากเหรอไม่ว่าจริงๆมันทำให้รูปเนี่ยสวยง่ายมากเลยนะง่ายปะง่ายไหมคะต้องใช้วิธีต่อยมือใหม่ไว้ในความที่เขียนให้ใกล้และศิลปะนี่เหรอคะขนาดนั้นเลยมีความลึกซึ้งขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็เปลี่ยนจากความเป็นเปียโนเอามาเป็นศิลปะแล้วก็เปลี่ยนจากความเรียนมาเป็นศิลปะแล้วก็เปลี่ยนจากการเชื่อฟังมาเป็นศิลปะจริงเหรอคะขนาดนั้นค่ะทำทุกสิ่งหนูเอาทุกอย่างเปลี่ยนเป็นศิลปะสิ่งทุกอย่างที่หนูทำได้โอ้โหแล้วปรากฏว่าแล้วมันง่ายมันเป็นไงบ้างใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเอาให้พ่อดูสิว้าวเราดูสีกันนะคะในหนึ่งแพ็คสีมันก็จะไล่ๆกันใช่ไหมพี่เต็มแต่มันไล่เหมือนกันปะไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนกันเนาะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีลายแบบนี้เหมือนกันสิแต่ตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันเหมือนกันเอาละเฮ้ยเดี๋ยวมันจะอยู่ที่เดียวกันไงแต่เราวาดภาพไม่เหมือนกันไงมันก็เลยไม่เราก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนมันอยู่ที่เดิมหรือมันอยู่ตรงไหนเราก็ต้องขูดเอาใช่ไหมนะคะต้องขูดให้หมดถ้าเราขูดทิ้งมันก็จะไม่สวยเหมือนพี่เต็มเล่นตอนแรกใช่ไหมคะขูดทิ้งไปเลยกลายเป็นกระดาษสีๆเปล่าๆซึ่งก็ไม่เป็นภาพใช่ไหมคะค่ะหนูอยากรู้นะว่าว่าตอนเราขูดหมดมันจะเป็นมันก็เป็นสีเฉยๆเขาไม่ได้เป็นภาพโอเคเอาละหมดเวลาแล้วน้องเต็มอยากจะบอกว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามที่ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะบ๊ายบายเอ้าแล้วใครอยากได้หนังสือนี้จะมาเอาจากไหนอ่ะจ้าใครอยากได้กระดาษนี้ซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนไม่รู้เอ้าซื้อที่คุณแม่ไงคุณแม่โอเคช่วยแม่ขายของเลยเอาละหมดเวลาแล้ววันนี้อยากบอกว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะบ๊ายบาย